สวัสดีค่ะรุ่งอรุณของวันนี้สำหรับทุกท่านมีโอกาสตั้งคำถามกับตัวเองแล้วหรือยังคะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ตอบคำถามได้เลยค่ะว่าทุกๆวันที่เรายังมีโอกาสที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราสามารถที่จะบอกกับหัวใจของเราเลยว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเสมอเลยค่ะไม่มีคำว่าสายเลยถ้าคุณหายใจและคุณมองเห็นลมหายใจของคุณที่มีสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตที่งอกงามขึ้นในทุกๆวันรุ่งอรุณของชีวิตเป็นดังกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องเราคงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เพื่อนคนแรกของเราก็คือการตั้งคำถามให้เป็นวันนี้คุณตื่นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์คุณมีพลังไหมคุณมีพลังของความคิดที่ถูกต้องไหมที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่บิดเบียนใช้ชีวิตอย่างรู้เป้าหมายที่ชัดเจนใช้ชีวิตอย่างเข้าใจว่าชีวิตคือสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เวลาที่เราทำหน้าที่ของเราถ้าเรามีความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจากภาคการมาการไปการได้การเสียสรรเสริญนินทาได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศเราอยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรามีโลกภายในก็คือมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรของเราที่จะชี้ช่องทางว่าอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกให้ได้นะพระอาทิตย์เขาก็มีขึ้นของเขาอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกไอ้ขึ้นขึ้นตกตกเนี่ยมันก็แค่การหมุนไปการหมุนไปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเคลื่อนไปโลกมันเคลื่อนไปพระอาทิตย์เคลื่อนไปพระจันทร์เคลื่อนไปจักรวาลมีการเคลื่อนไปถ้าเราบอกว่าชีวิตของเราในช่วงหนึ่งของวันนี้24ชั่วโมงเป็นปัจจุบันขณะที่ดีที่สุดและที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นคือหนทางอันประเสริฐสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องมีเมื่อเราคิดเป็นเราคิดได้อย่างแยบคายเราคิดได้อย่างพิจารณาอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดถูกต้องดีแล้วที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ต้องทำทันทีเรื่องที่สองเห็นไหมคะคิดให้มันถูกต้องโดยธรรมการจัดการต้องทำทันทีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเป็นกุญแจที่จะขายให้เราเข้าสู่แอคชั่นการทำนั่นสัมมาสังกัปปะคืออะไรคะคือสิ่งที่เราจะต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้ถ้าเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกให้เราเห็นความรู้สึกเห็นเข้าไปให้ชอบขึ้นเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นพระอาทิตย์แล้วรู้สึกชอบกลับไปดูความรู้สึกที่ชอบเห็นความชอบนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของการฝึกที่จะละที่จะวางมันจะเหนือชอบแปลว่าอะไรมันจะขยันไงคะมันจะไม่ทำงานตามความอยากแต่มันจะทำงานอย่างละความเผลอเพลินในกามคุณเลยล่ะแต่ว่ามันมีความอาจหาญชัดเจนที่จะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นดังเขาเรียกว่าเป็นดังปัญญาของเราเนี่ยนะคะสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันเวลาที่มันขยับมันเป็นปัญญาเรื่องเดียวกันเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเหมือนเรามีเชือกที่มีเกลียวเชือกที่มันหมุนไปเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งละเป็นหนึ่งในการที่เราจะ
เขาเรียกว่าเดินทางอย่างไม่หลงทางนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องมรรคมีองค์8หรือ8อย่างที่จะทำให้เราเคลื่อนนะคะเหมือนเรามีเชือกอยู่เนี่ยค่ะ8เส้นเราลองดูนะคะที่จริงเชือก8เส้นเนี่ยค่ะ8เส้นเนี่ยค่ะเป็นเชือกที่ดูเหมือนมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนึกออกไหมคะเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะมีกำลังมากก็ต่อเมื่อมันต้องใช้ไอ้8เส้นเนี้ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันเขาก็ทำ8เส้นเนี้ยให้เป็นเกลียวเชือกดูนะคะเกลียวเชือกที่ได้จากเชือก8เส้นเนี้ยมันจะมีกำลังมากกว่าเชือกเส้นเดียวฉะนั้นไอ้เกลียวเชือกอันนี้ค่ะที่เราเห็นจาก8เส้นมาเป็นเส้นเดียวเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8แล้วก็เป็น1เดียวกันดูนะคะใน1เดียวกันเนี่ยประกอบไปด้วย2เส้นแรกก็คือเนี่ยค่ะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะให้เราเห็นเลยว่าสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีพอคิดเสร็จนะคะคิดโดยถูกต้องแยบคายดีแล้วเนี่ยลงมือทำเลยฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นปัญญาตัวแรกของเรานะคะแล้วมันก็มี3ตัวที่เป็นศีลเอาละคราวนี้เราก็ดูสมมุติว่า3เส้นนี้เป็นศีลนะคะก็มีอะไรบ้างก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราจะเห็นว่า3เรื่องที่พูดนี้เดี๋ยวมันตีกันเนาะคุณแม่อันนี้เป็นปัญญาไปก่อนเห็นชัดเจนนะคะการสื่อสารเนี่ยเป็นศีลศีลที่จะทำให้เราเนี่ยระมัดระวังเป็นการใช้วาจาของเราที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดใช้วาจาของเราทนุถนอมสิ่งที่เรารักโดยการยับยั้งชั่งใจด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะว่าเราจะไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่เพ้อเจ้อไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่ส่อเสียดไม่นินทาและไม่อะไรอีกมากมายที่มันเป็นพฤติกรรมของการทำให้เกิดการยุยงอันนี้เป็นศีลล่ะค่ะเป็นวิธีการของศีลนะคะแล้วก็มีสัมมาวาจาในการที่จะพูดแก้ปัญหาให้ความเข้าอกเข้าใจให้ความเห็นใจฟังอย่างมีหัวใจที่พร้อมที่จะแก้ไขไปด้วยกันอันเนี้ยที่บ้านพ่อแม่จะเป็นผู้ที่มีศีลกับลูกได้โดยการฟังเป็นการสื่อสารเป็นให้กำลังใจเป็นนะคะเป็นศีลที่ครอบครัวจะต้องมีแล้วครอบครัวใหญ่ๆใน Mindfulness Family ของเราก็ใช้วิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการนี้นะคะคือฟังฉะนั้นวิธีที่มันเริ่มต้นจากสัมมาวาจาเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยากยังไงก็แก้ได้เพราะการสื่อสารเอานะมีสมาธิจิตสมาสังกัปปะสัมมาวาจาแล้วไม่งงนะคะสัมมากัมมันตะการงานชอบคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศโควิดมาเป็นอย่างนี้เลยเราไม่ฆ่าไม่รักขโมยไม่สำสอนทางเพศไม่ฆ่าแล้วยังต้องมีเมตตาต่อกันด้วยไม่รักขโมยแล้วยังต้องเกื้อกูลให้กันมีสัจจะเพราะตระหนักในการละโมบการกักตุนเราจึงมามีแหล่งผลิตที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เห็นไหมคะคนที่ไม่รักขโมยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวใครตัวมันมีอะไรฉันก็กินอยู่คนเดียวไม่ใช่ค่ะแบ่งปันเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมน้าตุ๋ยที่ไร่ภริษามีเผือกถามคุณแม่เอาเผือกไหมไม่บอกไม่หรอกเดี๋ยวเอาไว้สำหรับขายเถอะน้าตุ๋ยบอกไม่ต้องขายเผือกมันอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันอิ่มแล้วอ่ะมันยังไม่ทันได้กินเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่าการแบ่งปันเนี่ยนอกจากจะไม่ลักขโมยแล้วมันทำให้เราอิ่มด้วยลักขโมยแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่เกื้อกูลต่อคนที่ยากไร้ไม่ชวนกันอย่าให้ผักตกเหวแต่ต้องชวนกันลุกขึ้นมาให้ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สัมมาอาชีโวเป็นศีลในเซต
ของศีลเนี่ยสัมมาอาชีโวก็คือการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดอยากก็ทำไม่อยากก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเป็นการละต้องละแต่บอกว่าอยากก็ทำไม่อยากก็ต้องทำค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันมีฉันทะเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบเนี่ยคืออาชีพที่ละความอยากนั่นเองแต่ทำงานด้วยความรักค่ะนั้น3เส้นมาแล้วนะฮะเป็น5เส้นแล้วก็เหลือ3เส้นที่3 3เส้นที่3เนี่ยก็เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยก็ต้องเพียรชอบเลยเพียรชอบก็คือละอกุศลไม่ทำอกุศลให้เกิดขึ้นอะไรที่เป็นอกุศลเก่าของเราเช่นเป็นคนขี้เกียจมักง่ายเลินเล่อต้องละแล้วก็ต้องขยันขึ้นเห็นไหมคะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นอย่าทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นต้องรู้จักคบกัลยาณมิตรคือคิดที่ถูกต้องหากลุ่มหาเพื่อนหาสังคมหาสังฆะที่จะอยู่รวมกันแบบชนิดที่ทำให้เรารู้สึกได้แข็งแรงเร็วพอเราคิดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังเหมือนดูคุณแม่อย่างเงี้ยถ้าทุกๆเช้าดูคุณแม่แล้วมันมีพลังมันอาจหารโดยธรรมก็มีธรรมะเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะก็ใช้ความเพียรชอบที่จะละอกุศลที่เคยเกิดแล้วไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นมีกุศลที่ไม่เคยเกิดที่เกิดได้ยากคนเดียวก็ไปหากลุ่มหาหมู่ช่วยกันอย่างที่เนี่ยเช้าขึ้นก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังไปทั่วหุบเขาแล้วมันก็เริ่มมีความคึกคลื้นในการสวดมนต์แล้วก็รักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนทีนี้เข้าสู่สมาธิในระดับที่เรียกว่าสติชอบสติชอบก็คือเป็นการเจริญสติทุกลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้นะคะเห็นลมหายใจปรุงแต่งกายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมก็เรียกว่าเรามีสติชอบนะคะถือเป็นอานาปานสติที่ครบ16ขั้นตอนหรือเป็นสติปัฏฐาน4ทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7องค์คุณแห่งการตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นไป7นะคะ8สุดท้ายก็คือสมาธิชอบมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่จะทำทุกอย่างเนี่ยอย่างรู้จักที่จะรักษาจิตที่มันบริสุทธิ์มันตั้งมั่นมันควรกับการงานเพราะละเป็นวางเป็นนะคะรู้จักการเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิและพอมันเข้าถึงการปล่อยวางอย่างไม่เข้าไปรู้สึกเสียดายครอบครองเนี่ยโอ้มันเชือก8เส้นนี้มันเป็นหนึ่งเดียวที่เราเรียกว่ามรรคมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางอันประเสริฐเชือก8เส้นนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสัมมามรรคและเข้าสู่การหลุดพ้นเราเรียกว่าสัมมาวิมุตติค่ะที่จริงหนทางอันประเสริฐ8ประการนี้ก็คือวิธีที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นี่เองพระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่วันแรกที่สอนอัญญาโกฏฐัญญะในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าทางสายกลางคือทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิไม่ปรนเปรอแล้วก็ไม่ทรมานไม่หย่อนไม่ตึงเส้นทางสายกลางที่ประเสริฐประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธินี้จะเหมือนเชือกที่แข็งแรงที่จะดึงเราให้รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง8วิธีการที่เป็นหนึ่งเดียวกันเข้าถึงสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นเป็นดังนี้นะคะวันนี้ส่งความรักความปรารถนาดีวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะ270อ๋อพวก270นี่มาจากไหนกันจ๊ะเคยทำเลิงบ้านไหมลองทำดูคุณแม่อยากรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ตรงไหนและการตามติดตามฟังใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะสำหรับของคุณแม่ที่จะทำให้เห็นว่าคุณแม่มาทำก่อน2สัปดาห์พอสัปดาห์สุดท้ายของคุณแม่เด็กๆแม่ชีน้อยก็จะมาอยู่อีก21วันกับคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมันคงเป็น5สัปดาห์นั่นแหละค่ะ
แต่สำหรับเด็กๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีคุณยายเป็นดังกัลยาณมิตรก็พูดคุยกันบ่อยขึ้นมองเห็นกันมากขึ้นแล้วก็ชวนกันทำสิ่งที่ดีงามอะไรเหมาะกับเขาคุณยายก็ให้เขาได้ทำเช่นเมื่อวานนี้เขาช่วยกันหลังจากที่สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเขาก็ทำเขาเรียกว่าหนองนาใช่ไหมฮะที่จะเป็นที่เก็บน้ำเนี่ยค่ะก็พยายามให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาจะต้องเอาศาสตร์ของพระราชามาคือศาสตร์ของพระราชานี่ก็คือศาสตร์ของธรรมะเนี่ยแหละค่ะนี่พูดกันจริงๆเลยก็พระองค์ก็ใช้มรรคมีองค์8พระราชาเมื่อ 2,500 ปีเจ้าชายสิทธัตถะก็พบหนทางอันประเสริฐนี้ศาสตร์ของพระราชาตั้งแต่สมัย 2,500 ปีนะคะมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เราก็อยู่ใกล้ๆช่างหัวมันตรงนี้เองก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำตรงนี้เดินตามรอยเท้าพ่อแล้วเราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเพราะมันมีปัญญาศีลแล้วสมาธินะคะก็โควิดเนี่ยอย่าไปฟังมากยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวแต่ว่าต้องฟังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็อย่าออกไปเล่ร่อนไปติดใครคุณแม่ก็ไม่แวะข้างทางเลยถ้าจะทำอะไรก็ตรงเป้าไปเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มารวมกันที่เสถียรเพราะว่าถูกกักตัวมาจนเซฟตี้กันหมดแล้วทีนี้ที่เหลือของเราก่อนวันสงกรานต์เนี่ยเราก็จะทำให้เห็นเลยว่าเรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาจะ1เดือน2เดือน3เดือนไม่เป็นไรเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขบกัดเราเลยแต่ในทุกๆวันที่มี24ชั่วโมงเราเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นมีเชือกที่แข็งแรงที่จะฉุดเราหรือดึงเราให้รอดพ้นไปจากนรกนะคะเราสามารถที่จะใช้ความตั้งใจมั่นของเราอันเนี้ยท้าทายตัวเองได้ในทุกเช้าเลยใครป่วยอยู่ก็อย่ารู้สึกอึดอัดนะคะส่งความรักมาให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยทุกคนว่าดูแลผู้ป่วยเหมือนถวายงานตถาคตดูแลผู้ป่วยเหมือนเราได้ปฏิบัติธรรมการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตก็คือได้เห็นการบรรลุธรรมของเราด้วยนะคะการบรรลุธรรมของเราก็คืออย่าไปกังวลว่าอุ๊ยเขาจะเป็นยังไงอะไรไอ้นี่มันคิดเยอะเราก็ตายเพราะความคิดเยอะของเรานะเขาน่ะยังไม่ตายหรอกไอ้เราน่ะตายไปก่อนแล้วตายทั้งเป็นเพราะความคิดเยอะกังวลไปหมดไม่เลยค่ะคุณแม่รู้สึกเลยว่าผู้ป่วยไม่ได้มาทำให้เราต้องกังวลเขาก็เก่งของเขาเลยนะคะและทุกคนที่เก่งอยู่เนี่ยเขาเพื่อสอนเราเพื่อรักเราเพราะนั้นคนที่ดูแลน่ะอย่าปรุงแต่งอะไรมากนะมองทุกเรื่องเป็นการปฏิบัติธรรมมองทุกเรื่องเป็นการภาวนามองทุกเรื่องอย่างเห็นคุณค่าในการเติบโตของตัวเองวันนี้ให้มรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเป็น8เชือก8เส้นหรือกระบวนการของ8การกระทำ8อย่าง8วิธีที่จะทำให้เรามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็พบกันวันนี้นะคะทุกกระจายใจกระจ่างเวลา10โมงนะคะเดี๋ยวจะไปเลือกทำเลอยากนั่งตรงไหนเดี๋ยวเราก็ไปนั่งเพราะเรามีสตูเต็มไปหมดเลยนะคะและหลังจากทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้จะส่งนอนตรงที่เราจะพูดกันว่าให้เราจะตกหลุมรักกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าชีวิตของเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจนกระทั่งเราเนี่ยเริ่มรักธรรมชาติกันมากขึ้นงั้นวันนี้ก็จะพบกับคุณแม่นะคะอีก2เพรียดตอน10โมงเราจะเห็นทุกกระจายใจกระจ่างในวันพุธถือว่าเป็นโอกาสเลยแล้วก็อาจจะชวนทุกท่านนะคะเผื่อเกิดใครที่มีพลังงานที่แบบต้องการใช้เพราะมันเหลือเฟือเราอาจจะมาลองทำ how to เล็กๆกับแมนดาร่าตั้งแต่เราทำทรายย้อมทรายเพราะวันนี้เราจะอัญเชิญพระอริยธาราขึ้นอยู่บนแท่นเหล็กที่เราจะทำการทักษิณาวัดได้ก็ต้องเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์กำลังเตรียมงานสงกรานต์ที่สมาชิกในครอบครัวของเราเป็นหนึ่งในสังฆะที่จะทำให้เราชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคุณติดตามธรรมะออนไลน์นะคะตอนเช้าๆอย่างนี้6โมงครึ่งพบคุณแม่6โมงเช้า
หกโมงครึ่งเช้าหกโมงครึ่งเย็นเราพบกันเป็นปกติแต่วันนี้มีสอดแทรกตรงกลางนะคะใครชอบกดไลค์เข้ามาเยอะๆเลยกดเข้ามาแล้วก็แชร์ออกไปนะคะจะลองดูซิว่าเรตติ้งในสัปดาห์ที่3นี้มีคนติดตามจริงๆเท่าไหร่ก็จะได้รู้ศักยภาพว่าอ้อถ้าเราจะเคลื่อนกองทัพของเราที่เป็นกองทัพธรรมเนี่ยเรามีคนที่อยู่กับเราบนมรรคคาแห่งการตื่นมากน้อยขนาดไหนที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีเพื่อนร่วมทุกข์มีลมหายใจเป็นเพื่อนหายใจให้เป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันได้อย่าลืมนะคะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกต้องเป็นประโยชน์ด้วยหันกลับไปมองสมาชิกในบ้านของเรายิ้มให้กับการยิ้มให้กับกันเนี่ยก็เป็นประโยชน์เมื่อวานนี้คุณแม่ทำรายการเสร็จนันทวันร้องไห้อยู่หลังกล้องอ่ะนันทวันร้องไห้ทำไมอ่ะคุณยายก็ถามมันก็ทำงานธรรมะมันก็กินธรรมะทำงานธรรมะมันก็ซาบซึ้งอยู่กับธรรมะทำงานธรรมะธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจิตของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะ